ฟุตบอลนะครับบางทีมันก็มีจังหวะหลายๆอย่างในเกมที่มันเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้หลายๆอย่างสวัสดีครับผมฟุกคิกออฟครับไม่ใช่วันนี้น้องฟุกไม่อยู่นะครับแล้วก็คิกออฟซ็อกเกอร์แก๊งนะครับก็จะไปชมฟุตบอลที่บุรีรัมย์เทปที่แล้วน้องฟุกนี่เขามีการเชิญกูรูสาวสวยวันนี้ผมก็มีกูรูเหมือนกันนะครับที่จะไปทริปบุรีรัมย์กับผมนะครับนั่นก็คือคนนี้เลยครับพี่มนมัมมี่ครับสวัสดีครับคือจริงๆไม่อยู่เรียกเชิญนะโดนบังคับมาครับไม่รู้เรื่องบ้าอะไรเลยครับอยู่ดีๆบอกไปบุรีรัมย์ไปก็ไปฮะงานการไม่ต้องทำแล้ววันนี้ผมบอกเลยทำไรดูบอลใช่สาเหตุที่เชิญพี่มนมานะครับเพราะว่าพี่มนเขาเป็นกูรูฟุตบอลที่บุรีรัมย์เขาก็รู้นะครับเขารู้จักทุกซอกทุกมุมของบุรีรัมย์เป็นอย่างดีรู้หมดครับว่าร้านไหนอร่อยมุมไหนที่สามารถสิงสถิตได้ก่อนดูฟุตบอลไม่รู้อย่างเดียวคือเรื่องตัวเองไงเรื่องคนอื่นนะรู้เยอะครับพี่ช่วงนี้ปากอาจจะจุกๆนิดนึงนะครับอ๋อไปทำอะไรมาครับนี่นี่เนี่ยเจ็บมากเลยตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บุรีรัมย์ครับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามช้างอารีนาที่บุรีรัมย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถามพี่มนก่อนว่าวันนี้เดินทางมาไงบ้างก็ต้องบอกว่าจริงๆก็มาที่สนามนี้บ่อยนะก็มาดูฟุตบอลเนี่ยโดยเฉพาะฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยหลายทีมากเลยแต่นี่เชื่อไหมว่าผมเป็นครั้งแรกนะที่ผมมานั่งดูสโมสรเจ้าของลงสนามเนี่ยผมไม่เคยมาดูบุรีรัมย์ที่นี่มาทีมชาติอย่างเดียวทีมชาติกับสโมสรแตกต่างกันมันคนละแบบทีมชาติมันเป็นอีกแนวนึงแต่เนี่ยเราจะได้เห็นสโมสรที่เป็นเจ้าบ้านจริงๆนะฮะคนที่เป็นชาวบุรีรัมย์แฟนบุรีรัมย์จากทั่วประเทศก็เดินทางมาฟังทีมเยือนวันนี้มาแมตช์ใหญ่ด้วยแมตช์ชลบุรีคนชลบุรีก็มากันเยอะมันก็เป็นเรื่องที่ดีจากประสบการณ์ที่แบบทำงานในวงการฟุตบอลมาหลายปีมากๆครับครับทัศนะของพี่ในวันนี้ด้วยผมทำนายว่าเสมอโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแฟนบอลของแต่ละทีมทัศนะเขาเป็นยังไงบ้างใช่ตามพวกเราไปกันนะครับคิดว่าน่าจะชนะก็มีหวังเล็กๆว่าอยากจะได้ชัยชนะกับชลบุรีครับยังไงก็ชนะคิดว่าจบฤดูกาลเป็นยังไงคิดว่าน่าจะดีกว่าลำดับปีที่แล้วน่าจะดีกว่าต้องแชมป์แน่นอนแชมป์แน่นอนคิดว่าแชมป์นะเราอ่ะไม่กล้าพูดเลยสามสามเลยเหรอ2-1 3-1มาแน่เอาแค่1-0พอครับเราแพ้ชนะครับก็ได้ค่ะ30นะฮะอุ้ยนี่ถึงก็แบบเฮ้ยปิดปากเลยเฮ้ย30 21ค่ะ21นะเฉือนชนะแบบเฉือนมีสกอร์หน่อยขอให้โชคดีครับวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ21ครับ10นะนี่อ่ะทีมที่3แล้วใช่มั้ย20ครับ3 หลังจากที่ทำการสอบถามแฟนบอลมาทั้งบุรีรัมย์แล้วก็ชลบุรีแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็มีสกอร์นะมีส่วนใหญ่ให้มีสกอร์หมดเลยไม่แต่เกมลุกทั้งคู่ผมเห็นแฟนเจ้าอาร์มสุภชัยผมก็เจอต้องบอกว่าเป็นกองเชียร์กิติมศักดิ์ของทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะต้องบอกนิดนึงว่าเขาเองก็อยู่ในสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยแต่วันนี้เนี่ยมาในฐานะส่วนตัวคุณมาเชียร์ใครเป็นพิเศษครับคุณเปียครับมาเชียร์ทั้งทีมค่ะคุณแน่ใจวันนี้ไม่ได้ลงจริงป่ะทำไมอ่ะคุณกำลังหมายถึงใครครับคุณบอกไปนิดนึงฮะหมายถึงใครครับหมายถึงแฟนนั่นแหละเขาคือใครฮะไม่ได้ลงค่ะสุภชัยใจเดชสกอร์สกอร์หนูอยากพูดแล้วไม่ได้ดิก็ต้องพูดดิมันไม่พูดไม่ได้ก็ต้องพูดหน่อยหนูอยากพูดแล้วได้แล้วพูดไปเท่าไหร่ค่ะเป็น3เอาวันนี้วันนี้เอาอยากให้ชนะค่ะว่ะไม่มาก็10ก็ได้ค่ะ10นะค่ะพี่ก็ขอให้เราโชคดีนะฮะขอบคุณมากน้องเปียเจอกันแต่ผมเจอ VIP ของชลบุรีครับไม่ได้เลยพี่ชายผมฮะคุณเจียรศักดิ์ลบดองครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพาลูกทีมมาที่นี่ก็ต้องบอกว่าศึกใหญ่พี่จียังไงดีครับเจอกับบุรีรัมย์วันนี้จริงๆต้องบอกว่า2ทีมนี้นะครับรู้ไส้รู้พุงกันเป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะนักเตะเนี่ยเป็นเพื่อนกันพักพวกกันในแคมป์ทีมชาติรับรองได้ว่าวันนี้ดุเดือดแน่นอนครับปีนี้คาดหวังไงพี่จริงๆท่านประธานสโมสรคุณวิญญาเนี่ยก็ให้นโยบายว่า
อยากจะให้คว้าแชมป์สักถ้วยนึงซึ่งเราก็มองว่าไอ้ไทยลีกเนี่ยพูดตรงๆว่าคงยากเพราะว่าเราลงทุนไม่มากสู้สโมสรยักษ์ใหญ่ไม่ได้แต่เราต้องไปมุ่งเป้าบอลถ้วยมากกว่าเพราะว่าโคเตียเองเนี่ยเก่งมากเป็นบอลถ้วยเป็นเจ้าพ่อบอลถ้วยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดหวังว่าบอลช้าง FA ครับหรือบอลโตโยต้าลีกครับเนี่ยต้องสักถ้วยนึงแอบหวังลึกๆขอมีเอี่ยวด้วยก็แล้วกันครับนี่ไงนี่ไงตามรู้ด้วยครับแฟนชลบุรีขอบคุณครับพี่จริงครับครับยินดีครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในสนามช้างอารีนานะครับไปชมเกมระหว่างบุรีรัมย์เปิดบ้านพบกับชลบุรี FC ครับเป็นเกมเปิดสนามเกมแรกของบุรีรัมย์ดอกที่เล่นในบ้านฟังครับตรงนี้เราก็มาอยู่บริเวณที่นั่งของสื่อมวลชนนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็เรียกว่าคนกำลังทยอยเข้ามาในสนามคือเป็นสนามที่ต้องบอกว่าที่สุดของประเทศสนามหนึ่งเนาะด้วยอะไรหลายอย่างที่ผมว่าไม่ตายเมืองนอกเลยถ้าเทียบว่าเป็นฟุตบอลสเตเดียมที่ผมให้ที่หนึ่งเลยอ่ะในประเทศไทยที่หนึ่งถ้าเป็นฟุตบอลสเตเดียมต้องให้แบบเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยก่อนที่เขาจะทำการแข่งขันเขาจะมีรถมาวิ่งเรียญาให้มันแบบทางฝั่งนู้นครับจะเป็นฝั่งของกองเชียร์ที่รับ42นะ42ก็จะนำมาถ่ายนะครับถ่ายก็จะเป็นแกนนำกองเชียร์ในวันนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูผลการแข่งขันนะครับว่าแมตช์นี้บุรีรัมย์สามารถเปิดบ้านเก็บแต้มในไทยลีกฤดูกาลนี้ได้หรือเปล่าที่2ที่บุรีรัมย์เปิดบ้านพบกับชลบุรี FC สกอร์ผิดพลาดชนะชลบุรีหัวยากนะเอาจริงผมทํานายว่าเสมอ4ลูกชลบุรีเป็นนิมิตหมายที่ดีของบุรีรัมย์ที่ว่าจะเดินหน้าเก็บแชมป์ต่อไปเนี่ยผมว่าสไตล์แบบนี้น่าสนใจนะครับคนชลบุรีเองเนี่ยผมว่าพี่เตี้ยเองก็เห็นข้อผิดพลาดของทีมพอสมควรแล้วครับว่าจะต้องไปแก้ไขอย่างไรนะฮะผมว่าต้องไปกินพวกไอ้ยายุวัฒนะหน่อยนะฮะโดยเฉพาะนักฟุตบอลหลายๆคนเนี่ยโอ้โหคือแบบอายุเก่ารวมกันนะเออแต่มันวิ่งสู้เด็กไม่ได้อันนี้เราเห็นอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าแนะนำนะเอาถังเช่าทั้งหมดกินเยอะๆหลายคนเลยแล้วจังหวะที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเกมเลยที่ฝั่งกองหลังของชลบุรีที่โดนใบแดงจุดเปลี่ยนสองเกมคือโดนเร็วทีแรกโดนแล้วแล้วก็ยิงเร็วด้วยโดนนำเร็วไปโดน10คนก็ดูบีอาร์ก็ช่วยไม่ได้นะบีอาร์กองหลังสีสุดท้ายก็เดี๋ยวผมกับพี่มนจะไปเกาะรั้วดูนักเตะกันครับเผื่อว่าเจอคนไหนที่พอรู้จักมากคุณจะได้เรียกมาถามแถวความรู้สึกเป็นไงบ้างว่ากันโอเคครับเดี๋ยวตามไปดูกันข้างล่างเลยครับกรีซอนะครับตอนนี้ครับหลังเกมออกมาพอดีซอวันนี้พูดถึงเกมหน่อยเป็นยังไงก็ฟุตบอลนะครับบางทีมันก็มีจังหวะหลายอย่างในเกมที่มันเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้หลายอย่างเนี่ยข้อผิดพลาดด้วยเรื่อง VR checking ไปตรงไปอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เกมมันดูขาดอย่างนี้แล้วมันก็เป็นวิถีของฟุตบอลนะครับก็เกมนี้อาจจะเป็นอย่างนี้เกมหน้าก็อาจจะดีขึ้นเกมต่อไปจะไม่เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ข้อผิดพลาดก็ไปแก้ไขกันครับโดยรวมวันนี้ดูแล้วเป็นยังไงบ้างก็เราก็ยังก็ไม่ค่อยดีก็มีข้อผิดพลาดหลายอย่างที่ต้องแก้ผมมองนะครับก็คิดว่าโค้ชคงเห็นนะครับเดี๋ยวต้องไปแก้กันอีกทีนึงอยู่กับพี่ศาสลักนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างก็ดีใจครับวันนี้เราสามารถเก็บ3แต้มแรกของฤดูกาลได้ก็ถือว่าช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ยำของเราได้เยอะขึ้นนัดที่แล้วแพ้นัดนี้กลับมาชนะก็ใช้ข้อผิดพลาดยังไงบ้างพยายามคุยกันครับว่าคือแมตช์ที่แล้วเนี่ยเราเคลื่อนที่กันน้อยมาแมตช์นี้เนี่ยเราก็มีการปรับปรุงให้มันดีขึ้นก็คือช่วยกันเล่นช่วยกันไล่เหมือนที่เราเคยทำได้เลย
คือก็พยายามมั่นใจในตัวเองให้มากกว่าเดิมครับวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมถามว่าพอใจไหมก็ในระดับนึงครับแต่ว่าก็ยังมีอะไรที่ต้องพัฒนาอีกเยอะครับสำหรับรายการ Kick Off Soccer Gang ในวันนี้นะครับก็ผมกับพี่มนต์ก็ต้องขอลาไปก่อนครับใน EP หน้าน้องฟลุ๊กกับน้องแก้มน่าจะกลับมาแล้วยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ฝากรายการของ Kick Off มีหลายรายการนะก็ติดตามกันแล้วกันอย่าลืมกดไลค์เพจ Kick Off ด้วยนะครับครับผมรวมไปถึงกดไลค์กดแชร์ถ้าเกิดถูกใจนะครับ YouTube กด Subscribe ด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจาก Kick Off ครับผมเรานะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่มนต์ลาไปก่อนสวัสดีครับทีนี้มั่นใจแค่ไหนมั่นใจครับ 100% นี่เพิ่ง2เกมเองสู้ๆๆๆเพิ่งนี้ชมบุรีครับได้ครับเจอกันครับผมสุดยอด